สวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ไหนอ่ะนะแต่วันนี้เขาบอกว่ามีน้องขอให้มาทำด้วยมีน้องขอให้บะพี่จัดคลิปให้หน่อยนะจัดเป็นคลิปของนะครับชมพู่อะไรนะครับชมพู่พันทิพย์ชมพู่พันทิพย์นะครับบอกว่าจัดทายทำให้หน่อยนะครับที่จังหวัดไหนนะครับนครปฐมนะฮะเรียกมออะไรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับกำแพงแสนนี่เองนะครับเราก็มาตามคำขอนะครับณเวลานี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับกำแพงแสนนั่นเองนะครับเพื่อมาชมความงามของชมพูพันทิพย์ชมพูพันทิพย์ซึ่งมีปีหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับซากุระญี่ปุ่นหรือเปล่าเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงของเดือนต้นเดือนมีนานะก็จะมีประมาณเดือนน่ะนะครับปลายเดือนกุมภาถึงมีนาคมนะครับความสวยงามของยังมาทันอีกนะชมพูพันทิพย์นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าคนก็มาเยอะแล้วก็สวยงามขนาดไหนครับเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่6โมงกว่านะครับ6 โมงเย็นแล้วนะครับ18 นาฬิกากว่านะครับแต่เราก็จะมีเส้นทางนะครับสังเกตง่ายๆคือเข้าที่หน้าป้ายของมหาวิทยาลัยนะครับเข้ามานิดนึงนะครับด้านหน้าก็จะเจอเห็นเลยเห็นถนนใหญ่เลยแหละที่ท้องถนนเลยนะฮะนะตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วนะครับที่เรียกว่าทางเข้านะฮะเป็นเวรทางเข้าด้านหน้าใช่ไหมครับของมหาวิทยาลัยนะครับเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนั่นเองนะครับสวยไหมครับวันนี้คุ้มไหมครับที่มาได้มาเราเดินทางฝ่ารถติดมานะฮะจากฝั่งบางนามาถึงที่นี่ใช้เวลาพอสมควรกี่ชั่วโมง2 ถึง 3 ชั่วโมงนะเพื่อที่จะมาได้ชมความงามของชมพูพันทิพย์มันเป็นดอกหรือเป็นใบครับจริงๆแล้วที่สวยงามแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูว่ามันเป็นดอกหรือเป็นใบกันแน่นะฮะที่ว่าสีออกเป็นสีชมพูกันเลยนะครับนะฮะก็จะบอกว่าบริเวณจุดตรงนี้นะฮะจะเป็นถนนเส้นทางหลักเลยนะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัยกันเลยนะฮะก็จะมีนะฮะนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องมาจอดรถเห็นไหมครับจอดรถบริเวณข้างทางนะฮะกันหมดเลยนะครับแล้วก็ลงมาชมความงามแต่บอกนิดนึงว่ารถค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ต้องระวังถ้าเราจอดเยอะๆมันก็จะทำให้มองเห็นแต่รถนะครับไม่สามารถจะมองเห็นต้นไม้อะไรประมาณนี้สองข้างทางก็จะเป็นระยะทางยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าระยะทางสักกี่เมตรสักกี่กิโลเมตรนะฮะที่ความยาวของเส้นทางต้นไม้นะฮะทั้งสองฝั่งอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะฮะก็จะบอกว่ารถเราจอดตรงนี้เองนะฮะก็จะบอกว่านี่เองนี่ไงนะฮะบริเวณนะประตูทางเข้านะซึ่งอยู่ติดใกล้ๆกับปตท.นะปตท.1ปตท.เข้ามานะฮะที่มหาวิทยาลัยนะฮะด้านประตูทางเข้านี่เลยนะครับติดกับถนนใหญ่นี่เลยนะฮะไม่ต้องเที่ยวมาตลอดนะฮะในเวลาเย็นก็ดีนะฮะไม่ร้อนนะสบายๆอากาศสบายไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับว่าพันไม้มันเป็นลักษณะเป็นแบบไหนเป็นดอกแบบไหนครับเป็นดอกหรือเป็นใบครับเป็นดอกนะฮะเป็นแบบไหนครับนี่เห็นใกล้ๆป่ะไหนนะถ้าใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นดอกออกสีชมพูจริงๆถ้าเกิดเป็นที่ญี่ปุ่นเขาห้ามโน้มกิ่งลงมาผิดกฎหมายไม่ต้องระวังนะจริงๆเราไม่ควรจะต้องไปดึงเขาควรก็ปล่อยไว้ธรรมชาติก็จะดีแต่ว่าลงตามมืออะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนใบก็จะเป็นสีเขียวปกติทั่วไปนะฮะที่นี่ก็จะมีความร่มรื่นนะฮะก็คือมันจะมีลำธารเล็กๆไหลผ่านด้วยนะถ้าสังเกตใช่ไหมฮะแล้วเรามาดูดอกที่อยู่บนลำธารก็สวยเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับในลอยอยู่บนน้ำนะฮะน้ำที่นี่ก็ใสด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลองเล็กๆของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามบอลนะฮะสนามซ้อมกีฬานะฮะถ้าใครไม่เคยมานะครับมอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะฮะก็มานะฮะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงอื่นนะครับมันก็จะร่วงตลอดเวลาเลยนะดอกอ่ะมันถึงได้เดี๋ยวก็หมดแล้วไอ้เราไม่ดีอ๋อจะร่วงอยู่อาจจะเป็นอยู่ช่วงนึงครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตที่พื้นเดินนะฮะก็จะร่วงอยู่
ใบดอกจะร่วงอยู่เรื่อยก่อนที่จะเยี่ยมชมนะครับมีมารยาทที่ควรรู้นะฮะการชมดอกชมพูพันทิพย์กันด้วยนะคือ1ไม่เด็ดหรือจับกิ่งชมพูพันทิพย์จากต้นนะฮะ2ไม่ควรจองพื้นที่เหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นในการถ่ายภาพด้วย3ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะฮะ4ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่น5เก็บขยะของตัวเองโดยทิ้งในบริเวณที่จัดไว้ให้และ6จอดรถในสถานที่จัดเกมไว้ให้นี่ก็จะเป็นข้อสิ่งที่ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพื่อความสวยงามนั่นเองแล้วก็เป็นบรรยากาศที่บอกนะครับตลอดแนวไปเลยยาวไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่สวยอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเรามองว่าคล้ายๆจะเป็นซุ้มทางยาวสองฝั่งต้นไม้จะทำเป็นสามารถไปอุโมงค์ต้นไม้ได้ด้วยเลยอย่างนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาอยู่บริเวณนี้กันนะฮะเพื่อถ่ายรูปบริเวณด้านข้างเขาจะเป็นที่บอกนะครับบึงบัวสวยมากนะครับบึงบัวที่มีของดอกชมพูพันทิพย์ลงเข้าไปด้วยแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูสวยมากนะฮะเป็นธรรมชาติมากๆที่สุดๆเลยนะครับแบบนี้นะฮะสุดท้ายก่อนที่เราจะลาไปนะครับก็จะมีข้อมูลมาฝากพวกเราด้วยนะครับว่าการที่จะมาชมพูอะไรนะชมพูพันทิพย์นะฮะสวยๆมอเกษตรศาสตร์นะครับมหาเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็จะมีตั้งแต่ต้นเดือนไหนครับจริงๆมกราเขาจะเริ่มบานอะเริ่มแต่อาจจะไม่ทุกต้นมกราก็มาได้แล้วนะฮะต่อไปมกราคมพาเนี่ยเต็มที่แล้วมีนาก็ยังพอได้อยู่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่วะ10เอ9วันที่9 9มีนาคมนะครับณวันนี้นะครับก็จะยังมีให้ดูนะครับยังมาทันนะใครที่อยากที่จะมาชมความสวยงามของชมพูพันทิพย์ชมพูพันทิพย์มีกี่ต้นครับที่นี่ที่นี่ทั้งหมด407ต้นโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะ407ต้นนะครับ407ต้นเลยนะครับยังมีต้นไม้ที่สวยที่สุดในเมืองไทยในละแวกนี้แล้วครับในเมืองนี้จังหวัดนี้แล้วก็เมืองไทยด้วยนะก็เชิญชวนนะครับกับถนนแห่งความสวยงามสีชมพูฟลอริ่งญี่ปุ่นนะครับเชิญชวนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับสวัสดีครับบายยามมืดค่ำคืนก็สวยอีกรูปแบบนึงนะครับมีไฟช่วยให้แสงสว่างนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่นะครับแม้ว่าจะมืดแล้วที่นี่ก็จะมีบางส่วนนะครับที่กันไว้ให้ก็คือเป็นถนนเลี่ยงนะเป็นถนนที่เลี่ยงไว้ให้สำหรับถ่ายรูปนะครับก็คือกันไว้ไม่ให้รถยนต์ผ่านนั่นเองนะครับสำหรับเป็นถนนคนเดินตรงนี้เลยนะฮะสำหรับเป็นถนนคนเดินตรงนี้เลยนะครับที่เลี่ยงไว้ให้สำหรับการถ่ายรูปโดยที่ไม่ติดรถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับ